สวัสดีครับวันนี้ชาวนาอยู่ทัพพาทุกท่านมาที่ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาชาวนารุ่นใหม่นะครับวันนี้เราจะมาทำดินปูกับคุณม่วยนะครับสวัสดีค่ะดินที่เราเห็นนี่นะคะไปขุดมาจากที่เราปลูกไผ่ไว้ประมาณ5ไร่ค่ะเป็นการเพิ่มนี่ค่ะวัตถุอินทรีย์เต็มเลยค่ะดูนะคะดีอยู่อย่างนึงคือไม่มีลูกหญ้าเลยดินนี้แล้วก็มานี่เลยค่ะขี้เลื่อยขี้เลื่อยเก่าของเราค่ะที่เหลือทิ้งจากที่ทำการเพาะเห็ดค่ะดูนะคะนี่ก้อนเดี๋ยวมาข้างในค่ะขี้เลื่อยแล้วก็นี่ค่ะถ่านชีวภาพกับเชื้อไทโคเดอร์มากำลังยัดเยียดกันอยู่ในนาตอนนี้นะคะเพื่อป้องกันเชื้อราที่เกิดจากโรคพืชนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการผสมกันทั้ง3อย่างให้เข้ากันแล้วก็จะมาปลูกผักเอาไว้กินตอนหน้าแรงกันนะคะ